ำงานไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมก็คือเกิดบุญญาภาพเกิดบุญญาภาพแต่บุญญาภาพจุดเนี้ยมันไม่เหมาะสมเช่นแพงไปหรือถูกไปมันไม่เหมาะสมนะรัฐบาลก็เลยต้องเข้ามาแทรกแซงนะถ้าแทรกแซงกลไกราคาก็มี2วิธีวิธีแรกนโยบายแรกเรียกว่ากำหนดราคาขั้นต่ำราคาขั้นต่ำนึกถึงพื้นเนี่ยฟลอร์ฟลอร์ก็คือพื้นนะ first floor second floor เวลาเที่ยวห้างกดลิฟต์เนี่ยฟลอร์เนี่ยก็คือพื้นราคาขั้นต่ำก็คือพื้นที่เรายืนอยู่เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าต่ำที่สุดห้ามต่ำกว่านี้ราคาขั้นต่ำก็คือว่าห้ามต่ำกว่านี้ห้ามซื้อขายต่ำกว่านี้เรายืนตรงเนี้ยเราจะต่ำไปกว่านี้ไม่ได้นะจมดินราคาขั้นสูงก็คือเพดานราคาเพดานราคาก็คือข้างบนเนี้ยก็คือสูงกว่านี้ไม่ได้ห้ามขายเกินราคานี้ความหมายคือเพดานราคาใช้ทั้งหมดเมื่อไม่ต้องการให้ขายเกินราคานี้แต่ราคาขั้นต่ำหรือขายราคาว่าห้ามขายต่ำกว่าราคานี้เพราะอะไรทั้งสองอันเนี้ยมันก็มีเหตุผลประมาณว่าเมื่อไรธนาคารแค่รัฐบาลจะช่วยนำนโยบายเนี่ยมาแก้ปัญหาก็ต้องมีกรณีแตกต่างกันไปนะราคาขั้นต่ำจะใช้เมื่อไรใครเดาได้บ้างเมื่อใดเราจะกำหนดราคาว่าห้ามขายต่ำกว่านี้เมื่อเกิดปัญหาอะไรยกตัวอย่างได้ไหมห้ามขายต่ำกว่านี้แสดงว่าราคามันต่ำเกินไปเขาก็เลยกำหนดว่าห้ามขายต่ำกว่านี้ก็คือเช่นสินค้าเกษตรบางชนิดราคามันตกต่ำรัฐบาลต้องการออกกฎหมายว่าห้ามไปกดราคาเขาห้ามขายต่ำกว่านี้นะรัฐบาลจะมักจะใช้นโยบายนี้จากสินค้าเกษตรเช่นถ้าปีไหนเนี่ยราคาสินค้าตกต่ำเช่นยางพาราข้าวกลไกตลาดดุลยภาพตลาดที่ออกมาเนี่ยราคามันต่ำกว่าต้นทุนของเกษตรกรถ้าเขาขายไปเขาขาดทุนรัฐบาลก็เลยต้องเข้ามาแทรกแซงบอกว่าให้ขายเกินราคาให้ขายสูงกว่าราคาดุลยภาพยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างสมมติว่าต้นทุนยางพาราเนี่ยต้นทุนเอาเงาะก็ได้เงาะกิโลละเท่าไหร่สมมติว่าต้นทุนกิโลละ10บาทนะ10บาทต่อกิโลอันนี้คือต้นทุนนะปี2557ปี57ปีเนี้ยเงาะต้นทุนกิโลละ10บาทแต่ปรากฏว่าเงาะล้นตลาดหรือว่าตลาดโลกเนี่ยต่างประเทศเขาผลิตเงาะขึ้นมาด้วยแข่งขันกันนะทำให้ดุลยภาพตลาดเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยเขาต้องการซื้อในราคาที่ถูกเพราะว่าคู่แข่งเยอะเขามีทางเลือกเยอะนะจุดต่างมันก็เป็นอันนี้เอฟอันนี้อุปสงค์ทำให้ราคาตลาดเนี่ยถ้าปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดเนาะแต่ราคาแค่กิโลละ8 บาทและเขาจะขายได้แค่เขาจะขายได้1,000กิโลเพราะอะไรอันนี้คือราคากิโลกรัมละอันนี้ปริมาณกิโลต้นทุน10บาทแต่ขายได้8บาทขาดทุนใช่ไหมเกษตรกรก็มาร้องเรียนรัฐบาลก็ต้องมาแก้แต่ช่วยก็คือว่าให้สามารถขายได้กิโลละ12บาทเพราะว่าให้กำไรกิโลละ2บาทเพราะว่าถ้าขาย10บาทตอนนี้ก็แค่เท่าทุนนะรัฐบาลก็มาช่วยกำหนดราคาขั้นต่ำให้ขายได้อย่างน้อย12บาท
ดุลยภาพมันต่ำเกินไปกำหนดราคามันจะงงนะกำหนดราคาต่ำต่ำคือกำหนดสูงกว่าดุลยภาพเพราะดุลยภาพมันต่ำเกินไปต้องขายขั้นต่ำ112 บาทก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยอาจจะพอมีกำไรกิโล2 บาทแต่แน่นอนปัญหาตามมาคืออะไรครับมันจะมีปัญหาตามมาก็คือว่าเมื่อรัฐบาลกำหนดราคาขั้นต่ำแล้วถามว่าใครจะซื้อเพราะว่าคนซื้อก็ต้องการซื้อกิโลละ8แต่คุณไม่กำหนด12นะมันก็จะเกิดปัญหาคือว่าของขายไม่หมดนะเกิดปัญหาของขายไม่หมดเพราะอะไรนะถ้าคุณขายคุณผลิต 1,000 กิโลคุณขายหมดแต่พอรัฐบาลไปขึ้นกิโลละ12บาทคนซื้อเขาก็เหลือลดลงเหลือแค่ต้องการซื้อแค่800กิโลแต่คนขายเนี่ยผลิตออกมา 1,200 ขึ้นราคาขึ้นได้แต่ถามว่าใครจะซื้อนะดังนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาจะซื้อเป็นแค่800ของเหลือเท่าไหร่ครับของขายไม่หมดเท่าไหร่400ที่ขายไม่หมดถามชาวบ้านทำยังไงอ่ะรัฐบาลต้องรับผิดชอบรัฐบาลก็ต้องซื้อเองตรงนี้รัฐบาลก็เลยต้องซื้อเองอันนี้ประชาอันนี้คนทั่วไปผู้บริโภคผู้บริโภคทั่วไปซื้ออันนี้รัฐบาลซื้อก็เหมือนราคาข้าวเนี่ย15,000ไปขายให้คนอื่นเขาไม่ซื้อรัฐบาลต้องซื้อเองใช่ไหมส่วนเกินตรงนี้รัฐบาลต้องซื้อแล้วรัฐบาลก็เอาไปปล่อยทีละเช่นเอาไปแปรรูปหรือเอาไปส่งออกรัฐบาลก็ไปหาวิธีการระบายสินค้าตรงนี้หรือเก็บไว้ขายปีหน้าปีนี้ราคาตกเก็บไว้ในสต็อกปีหน้าราคาขึ้นรัฐบาลก็เอาของออกมาขายอย่างเงี้ยรัฐบาลก็ช่วยเหลือก็ต้องเอาไปจัดการก็ต้องมีการบริหารจัดการอีกดังนั้นข้อเสียจุดอ่อนน้อยนี้คือว่าเกิดอุปทานส่วนเกินของเหลือนะวิธีแก้รัฐบาลก็ต้องเข้าไปรับซื้อเองรับซื้อปุ๊บต้นทุนนอกจากต้นทุนของการรับซื้อแล้วเนี่ยจะมีต้นทุนอีกอย่างนึงคือต้นทุนเก็บจัดเก็บพอซื้อมาก็ต้องเอาไปเก็บถ้ายังไม่ขายเลยเราต้องสร้างยุ้งฉางหรือสร้างโกดังขึ้นมาเก็บก็ต้องดูแลรักษาไม่ให้เน่าเสียอีกนะก็ต้องมีต้นทุนการเก็บด้วยนะครับอันนี้คือทางหนึ่งนะตอนรัฐบาลช่วยเกษตรกรอีกละอันนี้คือรูปตัวอย่างที่อธิบายไปคล้ายๆกันนะตั้งราคาขั้นต่ำสูงกว่าราคาคุณภาพก็เกิดของขายไม่หมดในรูปนี้ของเหลือ400ชิ้นถ้าเราคำนวณเป็นเงินดูนะก็สอบเลยออกคำนวณเป็นเงินรัฐบาลจะต้องจ่ายเงินอุดหนุนหรือรัฐบาลต้องควักเงินเนี่ยมาช่วยเหลือเกษตรกรเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยถ้าเขาขึ้นมา1,400เขาจะขายได้แค่400แล้วรัฐบาลของเหลือ400รัฐบาลก็ต้องซื้อเองใช่ไหมดังนั้นเงินที่รัฐบาลต้องจ่ายคือ400คูณด้วยราคาก็คือ1,600นี่คือเงินงบประมาณที่รัฐบาลต้องเอามาสนับสนุนออกไปก่อนก็คือของที่เหลือรัฐบาลต้องรับซื้อทั้งหมดด้วยราคาที่รัฐบาลประกันราคาว่าเนี่ยขั้นต่ำตอนนี้ก็1,600 บาทนะครับอีกอันหนึ่งก็คือราคาขั้นสูงหรือเพดานราคานะเพดานเนี้ยก็คือห้ามสูงเกินไปอันนี้จะในมุมของการช่วยเหลือผู้บริโภคราคาขั้นต่ำเนี่ยช่วยเหลือผู้ผลิตเกษตรกรให้ไม่ขาดทุนราคาขั้นสูงนี่คือช่วยเหลือผู้ซื้อหรือผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบนะในกรณีพวกเนี้ยเช่นราคาสูงเกินไปราคาขั้นสูงก็คือว่าห้ามขายสูงกว่าราคานี้ย
กิดภัยธรรมชาติใช่ไหมน้ำท่วมแผ่นดินไหวในสมัยก่อนเนี่ยเมื่อประมาณ2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วเนี่ยญี่ปุ่นเกิดภัยธรรมชาติใหญ่อันหนึ่งอะไรฮะซึ่งอะไรครับซึนามิใช่ไหมก็ทำให้เกิดซึนามิเนี่ยไม่เท่าไหร่น้ำท่วมมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไหลลงกลับแต่ปัญหาที่มันค้างคาก็คือว่าโรงงานนิวเคลียร์มันรั่วนะซึนามิมันมาปุ๊บ 2-3 วันน้ำก็ไหลกลับแต่โรงงานนิวเคลียร์ดันเบต้าอยู่ตรงนั้นแล้วมันรั่วรังสีกับมาตรภาพรังสีเนี่ยมันก็ไหลออกมาลงน้ำทะเลปลาก็ติดรังสีกินไม่ได้ถ้าใครกินไปนะตายถ้าได้ยินมากๆตายถ้าสะสมไปเรื่อยๆก็เป็นหมันหรือลูกมีปัญหาลูกที่เกิดน้ำพิการผิดเพี้ยนไปนะครับดังนั้นเนี่ยน้ำทะเลและปลาในทะเลตรงนั้นก็กินไม่ได้หนึ่งสองมันลอยไปในอากาศด้วยรังสีมันแพร่กระจายลงดินลงน้ำประปาน้ำประปาในบริเวณนั้นของญี่ปุ่นก็กินไม่ได้ก็เกิดปัญหาอะไรครับทีนี้ก็เกิดปัญหาน้ำขาดแคลนใช่ไหมน้ำขาดแคลนถ้าตามหลักก็คือว่าราคาก็ต้องขึ้นใช่เพราะของมันขาดแคลนไงของมันขาดแคลนอันนี้ทีนี้คิวนะครับดังนั้นเขาปล่อยมาเป็นกลไกตลาดผู้บริโภคผู้ผลิตเขาก็จะขึ้นราคาเขาได้สวยโอกาสขึ้นราคานะต้นทุนเขาเท่าเดิมแต่ของก็น้อยลงเขาก็เลยขายราคามากขึ้นนะถ้าปล่อยไปตามกลไกตลาดถ้าเอาเป็นราคาไทยเนี่ยสมมติว่าก่อนราคาก่อนเนี่ยคือขวดละ5บาทแต่พอเกิดแผ่นดินไหวน้ำขาดแคลนต้องไปนำน้ำสะอาดมาจากที่อื่นนะก็ขึ้นเป็นขวดละ20บาทหลังเกิดภัยธรรมชาติอันนี้คุณภาพเท่าไหร่เพราะของมีน้อยของมีน้อยราคาก็แพงคุณภาพก็คือ20ขายได้ร้อยขวดรัฐบาลก็เลยต้องเข้ามาแทรกแซงนะแทรกแซงยังไงก็คือต้องกำหนดราคาขั้นสูงรัฐบาลก็ต้องบอกว่าห้ามขายเกินนะห้ามขายเกินเท่าไหร่รัฐบาลบอกห้ามขายเกิน10บาทนะหรือถ้ารัฐบาลใจกล้าหน่อยก็คือให้ขายราคาเดิมให้ขายราคาเดิมห้ามขายเกินราคาเพราะว่าเกิดภัยธรรมชาติเนี่ยเขาก็เดือดร้อนอยู่แล้วใช่ไหมชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเดือดร้อนอยู่แล้วมันจะไปพังเติมอะไรก็อีกนะบ้านก็พังไม่มีที่อยู่อยู่แล้วจะไปขึ้นราคาอีกรัฐบาลก็เลยบอกห้ามขายเกินราคานี้ราคาขั้นสูงถ้าใครขายเกินก็ออกกฎหมายไปจับปรับนะฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นน้ำท่วมประเทศไทยเนี่ยจากน้ำคนละ7บาทก็จะขึ้นเป็น15บาท10บาทอย่างเงี้ยเกิดการจับตูนสินค้ารัฐบาลก็ต้องกำหนดไปเลยนะดังนั้นอันนี้ก็คือในสมัยนั้นเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นก็เลยให้ขายราคาเดิมแต่บอกว่าให้ซื้อให้ผู้ซื้อเนี่ยอย่ากักตุนไม่ต้องตื่นตระหนกอย่างที่เราเรียนแล้วถ้าเขาตื่นตระหนกก็เกิดการคาดการณ์ใช่ไหมคาดการณ์เดี๋ยวของมันยังไม่มีเขาจะการที่ซื้อขวดเดียวก็ซื้อ7ขวดมากักตุนไว้รัฐบาลก็เลยออกกฎหมายว่าผู้ขายก็ห้ามขายขึ้นราคาผู้ซื้อก็ให้ซื้อแค่วันละขวดครอบครัวละ1ขวดต่อวัน
ณภาพในเดือนนี้แต่คุณไปกำหนดต่ำกว่าปัญหาที่ตามมาคืออะไรครับความต้องการก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมความต้องการที่เพิ่มขึ้นจาก100ไป150แต่คนขายเนี่ยอยากขายน้อยอยากขายน้อยลงนะก็เหลือแค่80ปัญหาที่ตามมาก็คืออุปสงค์ส่วนเกินที่เรียนไปแล้วหรือของขาดแคลนนะสินค้าขาดแคลนขาดแคลนอันนี้รัฐบาลก็ต้องแก้เช่นไปนำเข้ามาหรือผลิตมาเสริมเมื่อราคาต่ำกว่าความเต็มใจขายเนี่ยสินค้าก็ขาดแคลนในกรณีนี้คือขาดแคลนไป70นะ150ลบ80ก็คือขาดแคลน70ตรงนี้รัฐบาลจะแก้ไงนะรัฐบาลแก้ได้ไงครับถ้าเราเป็นรัฐบาลเราจะแก้ในของไม่พอ1ก็คือรัฐบาลอาจจะตั้งโรงงานมาผลิตมาช่วยผลิต2รัฐบาลอาจจะนำเข้าจากต่างประเทศเช่นถ้าปีนี้สมมตินะปีนี้ยางพาราขาดแคลนเราก็สามารถนำเข้าจากมาเลเซียหรือประเทศเพื่อนบ้านมาเสริมได้นะปัญหาคือเกิดความสินค้าขาดแคลนวิธีแก้คือรัฐบาลนะอันนี้ออกกฎหมายกำหนดราคานะผลก็คือเกิดสินค้าขาดแคลนไม่พอหรือแอบไปขายกันเลยเกิดตลาดมืดตลาดมืดหมายความว่าไม่ทำตามที่รัฐบาลสั่งรัฐบาลบอกให้ขายแค่5บาทเขาก็บอกว่าถ้าซื้อ5บาทไม่มีของขายแต่ถ้าซื้อ10บาทขายหลังร้านมีอยู่หลังร้านซื้อได้ก็คือแอบตลาดมืดคือแอบขายกันในราคาที่สูงกว่ารัฐบาลกำหนดนะถ้าบอก5บาทบอกของหมดแต่ถ้า10บาทมีของนะครับผู้บริโภคก็เลยจำเป็นจะต้องซื้อจำใจต้องซื้อนะรัฐบาลก็ต้องแก้ตรงนี้ถ้ารัฐบาลจะแก้ก็คือรัฐบาลอย่างที่บอกรัฐบาลจะต้องนำสินค้าเข้ามาให้มันพอเพียงนะถ้ามันมีสินค้าหรือมีคู่แข่งผู้ขายเขาก็จะไม่มีอำนาจต่อรองมากนะในประชาชนก็มีทางเลือกเอาถ้าร้านนี้หมดก็ไปซื้อร้านนึงนะเขาไม่จำเป็นต้องไปง้อหรือรัฐบาลแก้วิธีหนึ่งก็คือกำหนดโควต้าออกกฎหมายเลยกำหนดโควต้ากำหนดอย่างที่เมื่ออธิบายไปตัวอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าช่วงภัยพิบัติเนี่ย1ครัวเรือนให้ซื้อได้วันละ1ขวด1ลิตรเท่านั้นให้กินแบบประหยัดน้ำดื่มนะครับรัฐบาลก็ออกกฎหมายมากำหนดออกมาตรการมาก็จะทำให้ช่วยคลี่คลายไปได้ตรงนี้ตัวอย่างอันนี้ในนี้นะครับมีคนต้องการซื้อ8ชิ้นแต่คนผลิตมาขายแค่4ชิ้นนะครับวิธีแก้ตรงนี้อุปสงค์ส่วนเกินคือ4ชิ้นคือ4กิโลนะรัฐบาลก็ต้องหามาเพิ่มอีก4ชิ้นจบบทที่2นะฮะจบบทที่2ดังนั้นเราเรียนเรื่องทบทวนนะเราเรียนเรื่องอะไรไปอุปสงค์อุปทานอุปสงค์อุปทานแล้วก็เอาอุปสงค์อุปทาน2เส้นมาตัดกันตอนต้องเกิดดุลยภาพหรือการค้าขายที่เราเรียกว่าตลาดการซื้อขายการซื้อขายที่ไหนที่การซื้อขายเราก็เรียกว่าเกิดตลาดตลาดอยู่ในอากาศก็ได้ก็เป็นต้องมีสถานที่มีการตกลงซื้อขายเมื่อไหร่ก็ที่นั่นเมื่อนั้นแหละเกิดเรียกว่าตลาดแล้วนะพอเกิดตลาดก็มีดุลยภาพมีดุลยภาพก็มีราคาตลาดมีปริมาณตลาดใช่ไหมราคาตลาดปริมาณตลาดสุดท้ายพอมันมีก็อาจจะเกิดปัญหาว่าถ้าตลาดทำงานไม่เหมาะสมรัฐบาลก็ต้องเข้ามาแทรกแซงไม่ได้ปล่อยให้มันให้ผู้บริโภคเอาเปรียบให้ผู้ขายเอาเปรียบหรือปล่อยให้ผู้บริโภคเดือดร้อนหรือปล่อยให้ผู้ผลิตขาดทุน